แก้วตาน้องอยู่ไหนกลับมานะดวงใจรู้ไหมใครที่เฝ้ารอคอยอกพี่เป็นห่วงห่วงเธอไม่น้อยอย่าให้ความหวังมันเลื่อนลอยโอ้เจ้ากลอยน้องจงคืนมาสวดมนต์ขอพรวิงวอนเจ้าข้าช่วยปกปักรักษาโปรดเมตตาน้องข้าสักคนตั้งจิตอธิษฐานกราบครานเบื้องบนปาฏิหาริย์ให้เกิดสักคนน้องทั้งคนจะทนเฝ้ารอคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเริ่มต้นด้วยคลิปเพลงที่ร้องโดยแขกรับเชิญของเราคุณกุ้งสุทธิราชแต่เป็นเพลงที่กำลังจะบอกแล้วก็ความรู้สึกบอกความรู้สึกแทนครอบครัววงเทวันว่าพวกเราทั้งหมดรวมทั้งแฟนเพลงของน้องด้วยรวมทั้งคนที่รักน้องคนในครอบครัวว่าพวกเราอะค่ะกำลังรอคอยปาฏิหาริย์อันนั้นอยู่จริงๆวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างมากในสถานการณ์ที่ทั้งครอบครัวกำลังรับมืออยู่กับสิ่งที่เรารับรู้กันทั่วประเทศนะคะถือว่าวันนี้พูดคุยไปด้วยอัปเดตไปด้วยและให้กำลังใจไปด้วยขอต้อนรับคุณกุ้งสุทธิราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แม่ครับสวัสดีครับโอ้เมื่อกี้เราคุยแอบถามตอนร้องเพลงนี้เมื่อไหร่ก็ทำมาช่วงที่เขากำลังป่วยอยู่หนักๆอยู่เลยครับตอนนี้กี่วันแล้วคะจากที่ประมาณได้สัก7วันนะครับ7วันก็คือพอช่วงน้องป่วยก็คิดเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำทุกวิถีทางที่แบบที่จะทำได้แล้วก็เลยคิดว่าอยากทำเพลงให้น้องเหมือนเป็นการบอนปาฏิหาริย์เพื่อให้ทุกๆคนช่วยกันสวดมนต์ภาวนาช่วยกันแบบให้กำลังใจให้ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงๆกับครอบครัวเราเรายังหวังแบบนั้นอยู่ถ้าย้อนกลับไปอัปเดตเดี๋ยวหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะเป็นอะไรไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวน้องวินะคะซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณกุ้งสุทธิราชเป็นไม่สบายเป็นอะไรเป็นไข้เลือดออกครับเป็นไข้เลือดออกซึ่งมันไข้เลือดออกมันมีกี่แบบมี4สายพันธุ์ครับเท่าที่รู้จักคุณหมอคือมี4สายพันธุ์แล้ววิเจออะไรน้องวิเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์แรกสายพันธุ์แรกที่ระบาดมากในประเทศไทยความรุนแรงล่ะคะความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นในเด็กเนี่ยจะไม่มากไอ้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นในเด็กไม่มากเพราะผมเองผมเคยเป็นไข้เลือดออกตอนเด็กๆก็เป็นประมาณ 5-6 วันแล้วก็อาทิตย์นึงแล้วก็กลับบ้านได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะรุนแรงมากวิเคยเป็นมาก่อนไหมคะไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกของเขาครั้งแรกครับแล้วก็เจอตัวที่หนึ่งตัวที่1ตัวไหนร้ายแรงสุดผมว่าน่าจะเป็นตัวที่หนึ่งที่มันร้ายแรงตัวใหม่นี่ก็ยังมันอาจจะเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับตัวที่หนึ่งแล้วเรารู้ตอนไหนเรารู้ได้ยังไงว่ามันคือไข้เลือดออกคือเริ่มตอนไหนเริ่มต้นจากที่แบบตอนแรกเลยก็คือวิเนี่ยกับผมไปทำงานด้วยกันก็คือไปเล่นลิเกด้วยกันนี่แหละช่วงนั้นน่าจะประมาณช่วงวันที่20-21ซึ่งเล่นในน่าจะเป็นที่เสี่ยงแหละเพราะว่ามันอยู่ในเขตของร่องสวนอะไรเงี้ยคือคุณหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นยุงตามร่องสวนซึ่งตอนนั้นอยู่แถวอัมพวาซึ่งเราก็ย้อนไปว่าเราไปอยู่แถวร่องสวนไหนบ้างใช่ครับก็ไปที่นั่นแล้วก็มี2ที่คือมีที่จังหวัดชัยนาทกับที่อัมพวาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปโดนที่ไหนหรืออาจจะโดนที่อื่นก็ได้เขาบอกว่าหมอบอกไหมคะว่าจริงๆอ่ะถ้าไข้เลือดออกอ่ะมันอาจจะโดนยุงที่ไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกมาถึงเราใช่ครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นยุงลายที่เป็นพาหะที่มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่เป็นเชื้อเดงกีซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าน้องไปโดนมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่น้องอ่ะเริ่มมีอาการคือช่วงวันที่25-26อาการมันเป็นยังไงอาการเริ่มจากมีไข้แล้วเขาปวดท้องเขาปวดท้องเขาบ่นกับผมว่าเขารู้สึกเหมือนกับเขาจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นขัดเบาหรือเปล่าใช่เขาก็เลยถามบอกมียาไหมยาฆ่าเชื้อบอกไม่มีหรอกไปหาหมอเถอะตั้งแต่วันนั้นวันตอนนั้นวันที่24ที่เจอกันตอนนั้น
แล้วเขาก็กลับไปพักเขาไปอยู่ที่บ้านโป่งอยู่ราชบุรีแล้วเขาก็แบบเริ่มมีไข้ช่วงวันที่26สูงขึ้นสูงไข้สูงแล้วก็หัวจะทิ่มเหมือนหน้ามืดเราสงสัยกันไหมคะว่ามันอะไรมันเป็นอะไรคือด้วยไม่ได้อยู่ด้วยกันณช่วงเวลานั้นก็ไม่ได้อัปเดตกันใช่แต่ผมก็โทรหาก็แบบว่านอนเป็นไข้รู้ตัวว่าไม่ไหวเลยไข้ตลอดทั้งวันเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปหาหมอที่คลินิกแล้วก็ตอนแรกก็คือเป็นไข้ก็กินยาไข้สูงไหมคะไข้น่าจะสูงไข้น่าสูงสามตอนนั้นน่าจะมี38-39แน่ๆครับแน่ๆเลยเขาก็เลยไปหาหมอแล้วก็เป็นหาหมอคลินิกแล้วก็ฉีดยาฉีดยา2เข็มเท่าที่รู้ครับก็น่าจะเป็นยาแก้ไข้กับยาแก้ปวดค่ะก็หลังจากนั้นก็กลับมาก็โอเคก็ยังเหมือนก็ดีขึ้นในช่วงที่ได้ยาแล้วก็เป็นอีกซึ่ง เรานัดกันว่าเราจะไปงานด้วยกันในช่วงวันที่30-31-1ซึ่งมันต้องเดินทางไกลไปเพชรบูรณ์ทางเกือบอาทิตย์แล้วนะใช่ครับกว่าจะเจอกันจากวันนั้นใช่ครับแล้วดีขึ้นไหมคะอาการดีขึ้นก็ยังมีไข้อยู่แบบปลายก็คือเหมือนช่วงต่อวันเนี้ยไม่เป็นไรพอช่วงเย็นช่วงมืดมาเป็นเวลาใช่เริ่มรู้สึกมีไข้หนาวอะไรเงี้ยก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะไปงานด้วยกันจะมานอนที่บ้านเข้ามาในกรุงเทพเขาก็เข้ามาในวันที่29ค่ะประมาณ3 ทุ่มมาถึงบ้านแล้วก็เห็นก็เดินเข้ามาปกติเดินเข้าบ้านมาปกติก็ทักทายกันแล้วก็สักพักหนึ่งเขาเดินมาแล้วก็คุมโปงคุมโปงหนาวคุมโปงทั้งตัวเลยบอกอะไรขนาดนั้นคุมโปงอะไรเนี่ยบอกหนาวมากก็ไล่ขึ้นไปนอนข้างบนเขาขึ้นไปพักข้างบนตอนนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันจน3ของวันที่29คือวันที่29ทางคนดูแลเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้วิอยู่โรงพยาบาลนะบอกเอ้าทำไมอ่ะบอกว่าหมอบอกให้แอดมิดเพราะว่าไข้มันสูงมันปวดท้องด้วยเราก็เอาเหรอแล้วจะให้แอดมิดไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องมีงานเดินทางบอกไม่เป็นไรถ้าหมอบอกให้แอดมิดไปเลยเดี๋ยวงานเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยทำได้อะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าสันนิษฐานว่ากลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออกตอนนี้เอาเลือดไปตรวจแล้วงั้นแสดงว่าเริ่มวินิจฉัยณวันที่29-30เริ่มรู้แล้วนะเริ่มสงสัยกันมากขึ้นตั้งแต่ไปถึงแต่คือคุณหมอก็ตรวจเลือดแล้วครับก็ตอนเช้าของวันที่30เนี่ยก็คือรู้แล้วว่าเป็นไข้เลือดออกค่ะผมก็วิดีโอคอลไปก่อนที่จะไปที่โรงพยาบาลวิดีโอคอลไปหนาวแบบหนาวมากคือสั่นผ้าห่ม5-6ผืนห่มก็ไม่หายหนาวก็เขาก็มีน่าจะมีการเช็ดตัวอะไรไอ้ทานยาแก้ไข้ตามอาการขั้นตอนของหมอใช่ครับก็ตอนเที่ยงผมก็เลยเข้าไปเยี่ยมก่อนที่จะไปงานก็แวะเข้าไปพอไปถึงน้องยังรู้สึกตัวดีนะครับตอนที่ผมวิดีโอคอลไปตอนเช้ายังคุยกันได้ยังคุยกันได้ครับคุยกันยังอะไรไปถึงตอนเที่ยงตอนนั้นหลับน้องหลับหลับโดยที่เขาบอกว่าเขาใช้ไอ้ตัวเป่าความร้อนลมอุ่นลมร้อนประคองให้รู้สึกว่าตัวไม่หนาวไม่เย็นอะไรเงี้ยเขาก็หลับได้เอาผ้าปิดตาไว้อะไรเงี้ยเขาก็นอนเอาวิไงเนี่ยแต่เขาไม่ได้ปลุกก็ได้แต่จับตัวก็ร้อนๆนะลมๆนะอะไรเงี้ยก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งบอกเดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้วนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยคิดว่าอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เดินทางออกมาได้สักชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงแม่ที่ดูแลเขาโทรมาบอกว่าวิกุ้งเป็นอะไรกุ้งวิเป็นอะไรไม่รู้แม่ปลุกไม่ตื่นปลุกไม่ตื่นยังไงเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยพยาบาลเข้ามาวัดไข้มันขึ้น 40.7มันพีคมากนะใช่ครับ 40.7 แล้วเขาก็รีบเช็ดตัวเช็ดจนเหลือ39และเนี่ยพยาบาลพอกำลังไปทำความสะอาดผ้าแม่ก็ไปเรียกว่าจะกินอะไรไหมก็วิกินอะไรไหมมันก็ไม่ตอบนิ่งๆเขาก็ดูแบบมันมีอาการแบบเหมือนชักแล้วก็มีน้ำลายไหลออกมาแล้วก็ตามันก็แบบมันคนชักไม่โฟกัสใช่แล้วพยาบาลก็รีบมาลุมหมอก็มารีบมาดูกันแบบก็ณตอนนั้นก็ตรวจอะไรกันหลายๆอย่างเขาโทรมาหาเราก็แบบใจเสียเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเรากำลังเดินทางไปงานแล้วน้องกำลังแบบเป็นอย่างเงี้ยคือไม่รู้สึกตัวเราก็ใจไม่ดีแล้วก็พยายามติดตามอาการจากวันนั้นจนถึงวันนี้1 เดือนหรือยังคะ1 เดือนกับอีก2 วันแล้วครับคุณผู้ชม
ต้องเข้าใจครอบครัวนะคะนับกันเป็นวันนับกันเป็นชั่วโมงนับกันเป็นวินาทีเพื่อให้ปฏิหาริย์อันนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆอาการตั้งแต่วันที่เริ่มน้องเริ่มมีอาการชักอาการมันทรงหรือว่ามันซุดหรือว่ามันดีดหรือว่ามันเป็นยังไงตลอด1เดือนกว่าที่ผ่านตลอด1เดือนช่วงแรกนี่เป็นอะไรที่วิกฤตมากที่สุดแล้วเพราะว่าคุณหมอโทรมาบอกว่าอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจในวันนั้นเลยที่30บอกขนาดนั้นเลยเหรอครับบอกใช่เพราะว่าคนไข้ไม่ถึงช่วยนี่คือช่วยแบบเจาะใส่ทิ้วใส่โอเคใส่ทิ้วเข้าไปโอเคได้ครับแล้วแต่คุณหมอเลยก็ระหว่างนั้นเขาเจาะเส้นเลือดใหญ่ด้วยเพื่อที่ให้ยากระตุ้นหัวใจเพราะตอนนี้เหมือนหัวใจมันทำงานได้ไม่ดีเลยก็หลังจากวันนั้นผมก็เลยก็ถามคุณหมอว่าจะย้ายโรงพยาบาลได้ไหมเขาบอกโอเคได้ช่วงนั้นวิกฤตมากเพราะว่าหัวใจทำงานน้อยแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาก็ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ไม่รู้สึกตัวทุกวันนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ไม่รู้สึกตัวครับย้ายโรงพยาบาลหรือยังคะย้ายแล้วย้ายเมื่อวันที่31ก็คือก่อนที่จะย้ายเนี่ยก็คือไม่สามารถที่ย้ายได้เลยเพราะว่ามันเสี่ยงมากมันไม่ได้ง่ายมันเสี่ยงมากกับการเดินทางก็พอไปถึงย้ายไปถึงโรงพยาบาลนู้นก็หัวใจเต้น 20% oh. แล้วก็ต้องทำบอลลูนหัวใจโดยด่วน oh. เพื่อช่วยให้พยุงให้หัวใจทำงานเท่ากับว่าทุกวันนี้เราก็ประคองตอนนี้ทุกอย่างอ่ะมันเริ่มดีขึ้นเรื่องหัวใจ okay. หัวใจเอาเครื่องบอลลูนออกหัวใจก็เต้นเหมือนเองได้แล้วเต้นเองเหมือนปกติเหมือนคนปกติ uh-huh. แต่การหายใจยังหายใจเองไม่ได้และไอ้ตัวที่มันเป็นเชื้อของไข้เลือดออกค่ะมันบอกมาทางผิวหนังไม่มีมันแสดงอาการไหมนอกจากสิ่งที่มันเกิดน้องสาวน้องวิเนี่ยไม่มีอาการผื่นจ้ำแดงอะไรขึ้นตามตัวเลยไม่มีเลยเหมือนคนปกติถ้ามีเราก็ยังจะรู้สึกแบบเอกใจหรือแบบเนาะคือไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคือผมว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นอาการของโรคแทรกซ้อนก็คือการที่มันช็อกไปเนี่ยน้องช็อกไปเนี่ยมันเป็นโรคแทรกซ้อนถ้านับเชื้อตอนนี้ถ้าตรวจเชื้อหมดหรือยังตอนนี้หมดแล้วครับหมดไปตั้งแต่ประมาณ10กว่าวันตอนนี้เท่ากับว่าเรากำลังกู้ร่างกายที่มันโดนทำลายโดยไข้เลือดออกเนี่ยกลับมาใช่ครับเรากำลังทำหน้าที่นั้นอยู่ครับขออนุญาตถามถึงคุณแม่ได้ไหมครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็วันที่รู้ครับจริงๆแล้วต้องไปเจอกันที่งานที่เพชรบูรณ์แต่แม่แบบไม่ได้แม่ให้คนเอารถขับรถเอาไปบวช ด้วยเหรอคะมาส่งที่โรงพยาบาลอันนี้รูปตั้งแต่ช่วงไม่กี่วันแรกครับคุณแม่แบบเห็นอาการน้องแล้วมันไม่ดีขึ้นมันทรงจะทรุดจะทรงอยู่ทุกวันก็เลยบนว่าถ้าเกิดน้องวิหายแม่กับวิจะบวชโกนหัวเข้าใจเนาะเข้าใจคนในครอบครัวมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะคือเรากำลังพยายามคิดตามคนในครอบครัวอะไรที่ทำแล้วเกิดปาฏิหาริย์ฉันทำทุกอย่างคืออันเนี้ยปกติบนว่าถ้าน้องหายแล้วจะบวชแต่ว่าเขารอไม่ได้แล้วเขารอไม่ได้เขาอยากส่งบุญให้น้องเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยตัดสินใจบวชเลยแล้วตอนนี้ทุกคนในครอบครัวนอกจากคุณแม่แล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะก็ให้กำลังใจกันมาเยี่ยมดูกันทุกวันครับผมก็วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันแล้วงานล่ะงานก็ยังต้องทำอย่างช่วงที่ไปยกเลิกก็ไม่ได้เพราะรับเข้ามาตั้งเป็นปีแล้วคุณผู้ชมและช่วงที่ผมต้องทำงานโดยที่แบบมันวิ่งมันทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเรามาตลอดทุกวันเป็นพระเอกนางเอกด้วยกันร้องเพลงคู่กันและผมต้องไปงานวันที่30/31/1ซึ่งน้องกำลังวิกฤตอยู่แต่ก็ต้องไปทำงานมันรู้สึกน่าชื่นด้วยหน้าที่แต่อกพี่นวมคือคุณผู้ชมไม่ต้องอธิบายเลยมันอธิบายออกเป็นคำพูดไม่ได้เราต้องออกไปร้องเพลงซึ่งปกติเราจะต้องมีน้องขึ้นออกมาร้องเพลงด้วยกันแต่แบบร้องคนเดียวร้องด้วยที่แบบออกไปร้องเพลงสนุกร้องเพลงอะไรที่แบบว่าไม่อยากโฟกัสในเรื่องของน้องมากเพราะว่ากลัวแฟนๆเขาจะรู้สึกแล้วตอนนั้นเขาถามไหมคะเพราะตอนนั้นคนดูยังไม่รู้เลยเรายังไม่ได้แถลงข่าวด้วยนะตอนนั้นแต่ต้องไปทำงานคนเดียวโดยที่รู้ว่าน้องกำลังป่วยหนักอยู่ก็ร้องเพลงหน้าเวทีสนุกสนานมากกลับเข้ามาแล้วก็ต้องทำงานต่อต้องเลดหน้าที่ที่น้องวิทำใครทำผมต้องทำแล้วก็ให้ญาติให้ลิเกที่อยู่ด้วยกันช่วยกันช่วงนั้นณช่วงเวลานั้นทุกคนช่วยกันหน้าที่ไหนที่ต้องมา
แทนกันได้มายืนอยู่ในจุดที่ตัวเองแทนกันได้ต้องแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเฉพาะหน้ากันไปวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันแล้วพวกเราก็กำลังรอปาฏิหาริย์วันต่อวันวินาทีต่อวินาทีเช่นเดียวกันช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวเราขออนุญาตพักตรงนี้เบรกตรงนี้แป๊บนึงขอดื่มน้ำดื่มอะไรทำใจให้มันสบายเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้าสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะย้อนรอยของวงเมื่อกี้เราพยายามอัปเดตว่าเอ๊ะแล้ววงของกุ้งชื่อวงเทวันเลยไหมจริงๆใช้ชื่อวงอีกชื่อนึงจริงๆเลยอ่ะรวมกันหมดแล้วใช้ทวีปชนรงค์วงเทวันนั่นคือชื่อพ่อกับแม่ตอนแรกแล้วก็มาพ่วงเป็นกุ้งสุทธิราชวิรดาวงเทวันก็ยังเป็นชื่อน้องวิอยู่ด้วยถ้างั้นย้อนกลับไปกุ้งเราน่าจะรู้แล้วว่าเล่นลิเกมาก็คือแม่หิ้วไปไหนหอบไปไหนก็ต้องไปด้วยแล้วน้องวิเริ่มเห็นแววของการเป็นลิเกตอนไหนตัวเขาอะน้องวิเนี่ยถ้าเรียกถึงเวลาในการทำงานเนี่ยวิมาก่อนผมเอ้าวิเนี่ยเริ่มเล่นตั้งแต่9ขวบผมมาเริ่มเล่นประมาณ10กว่าขวบแล้วไปอยู่ไหนมาคุณน่ะไปอยู่ไหนมาผมไม่กล้าแสดงออกนะตอนนั้นสู้วิไม่ได้แล้วก็ผมก็จะแบบว่าอยากจะเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เอาอะไรเงี้ยจนถึงวันนึงมันก็ค่อยๆซึมซับแต่อย่างวิเนี่ยวิเขาติดตามไปตลอดเวลาเขาไปกับโรงลิเกตลอดจนแบบว่าตามพวกตามพ้องอ่ะเล่น9ขวบเริ่มเล่นเลยเริ่มออกไปนั่งสนมไปนั่งเล่นๆอะไรเงี้ยเล่นมาแล้วทุกตัวเล่นมาทุกอย่างจริงๆคนที่จะเป็นลิเกอะค่ะต้องฝึกไหมต้องฝึกครับต้องฝึกรำฝึกร้องแต่วิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกพรสวรรค์แล้วเขามีต้นทุนของเขาด้วยสายเลือดอย่างผมก็เหมือนกันก็มาเรามีต้นทุนของเราใช่แต่ทีนี้เวลาเราจะเล่นอะไรเราต้องฝึกยังวิต้องฝึกหนักแค่ไหนแต่ละบทบาทนี่ค่อนข้างที่จะแบบมันต้องเรียนรู้มันต้องครูพักรักจำจะเห็นแม่แสดงยังไงน้าแสดงยังไงและก็ต้องเอากลับมาประยุกต์ให้มาเป็นตัวเองเหมือนกันผมก็ดูคุณพ่อมาเป็นต้นแบบแล้วก็มาเล่นให้มันรู้สึกว่ามันเข้าถึงให้คนดูเข้าถึงทุกบทบาทน้องวิเขาเล่นได้หมดเป็นบ้าเป็นใบ้ได้หมดทุกอย่างทุกคนในครอบครัวพอเห็นน้องวิเขาทำได้อะพวกเราเซอร์ไพรส์ไหมพวกเราแบบเฮ้ยผมไม่เคยคิดว่าน้องจะกล้าเล่นลิเกตั้งแต่9ขวบไม่เคยคิดเลยเพราะอะไรถึงไม่กล้าคิดเพราะว่าดูมันไม่ได้ฉายแววอะไรเลยเป็นคนเงียบๆเป็นคนเล่นเด็กๆอะเหมือนไม่เอาเหมือนไม่เอาใช่แต่พอเริ่มปั๊บคือนับตั้งแต่9ขวบที่มันเริ่มแสดงวันนั้นไปทุกวันไปทุกงานซึมซับคุณผู้ชมค่ะซึมซับแล้วมันอยู่ในสายเลือดอ่ะไปทุกงานเล่นบทไหนจนค่อยๆขยับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับงั้นแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกไม่ได้แสดงออกให้เห็นครับเราเห็นกุ้งโพสต์นะคะบอกว่ารู้ว่าน้องวิแอบน้อยใจในความสำเร็จที่อาจไม่ได้สูงมากนักอันนี้คือเราเห็นอะไรในคือความรู้สึกน้องผมรู้ว่าน้องมีความสามารถที่แบบสามารถไปได้อีกมากกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามีพี่เป็นต้นทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ตามมาเขาก็คงอยากประสบความสำเร็จในชีวิตของเขามากกว่านี้แต่ก็ฝ่าฟันกันมามากมายกว่าที่จะได้เป็นนักร้องเขาอยากเป็นนักร้องมากเราก็ผลักดันทุกอย่างคือแบบใช้เวลานานมากเขาท้อแล้วท้ออีกเราผลักดันแล้วผลักดันอีกจนกว่าที่จะได้เป็นนักร้องกว่าจะมีเพลงของตัวเองได้ซึ่งพอมีเพลงของตัวเองแล้วมันปลดล็อกทุกอย่างมันขึ้นมาด้วยรอพอรักที่ทุกคนรู้จักกันอะไรเงี้ยคือพ่อแม่พี่เนี่ยแบบดีใจที่สุดแหละเหมือนเราลุ้นจนน้องจากที่เราเห็นเขาแอบน้อยใจอ่ะพอเขาได้ทำตามฝันของเขาแล้วเนี่ยความน้อยใจของเขาหายไปไหมเขาดีขึ้นคือเขาเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นโอ้น่ารักอ่ะอย่างเล่นลิเกเนี่ยเขาก็พอใจในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะไม่ได้มีแฟนคลับในระดับนึงอาจจะไม่ได้มีเยอะมากที่คนรู้จักวิรดากันทั่วประเทศแต่ก็เขายังภูมิใจเป็นน้องพี่กุ้งนะแล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดทำหน้าที่บางทีเป็นแบ็คให้เราด้วยซ้ำเวลาการทำงานเนี่ยวิก็จะแบบมาดูแลเรื่องงาน
เรื่องวางตัวลิเกวางอะไรไม่ได้ทำเฉพาะหน้าที่ของตัวแสดงใช่เห็นอะไรที่เป็นข้อดีของน้องวิน้องเป็นคนที่ใจสู้มากมีเป็นคนใจสู้อดทนอดกลั้นแล้วเป็นคนที่รับผิดชอบมีวินัยรับผิดชอบซึ่งเขากับผมเนี่ยเหมือนคนคนเดียวกันไม่ต่างกันเลยความคิดหัวใจแล้วก็คือเหมือนไม่ต้องพูดอะไรกันมากพูดคำสองคำรู้เลยว่าต้องการอะไรรู้เลยว่าอยากได้อะไรใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เคยทะเลาะกันเป็นพี่น้องกันที่แบบห่างกันเยอะไหมคะ8ปีครับไม่เคยทะเลาะกันอาบน้ำด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจนโตขึ้นแล้วก็แบบดูน้องลุ้นน้องตลอดเวลาให้น้องคือพอเราได้มาเป็นนักร้องเราก็อยากให้น้องเรามีโอกาสใช่เราเป็นลิเกก็อยากให้น้องดันขึ้นมาเป็นนางเอกอะไรเงี้ยซึ่งมันสมใจเราสิ่งที่เขาทำเขาตั้งใจมากกับการทำงานกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มันเป็นอะไรที่ในความรู้สึกผมคือเราขาดกันไม่ได้จริงอันหนึ่งที่กุ้งบอกตลอดอาจจะเคยบอกกับวิแล้วด้วยว่าไม่รู้ว่าวิจะคิดยังไงน้อยใจแบบไหนแต่ขอให้น้องรู้ไว้นะว่าหนูคือนางเอกสำหรับพี่เป็นนางเอกที่ดีที่สุดในวันที่รู้สึกอย่างนี้คือมันช่วงที่น้องป่วยแล้วเราต้องมีนางเอกคนอื่นๆมาเล่นด้วยมีใครมาช่วยบ้างคะก่อนที่ช่วงป่วยก็นางเอกที่อยู่ในคณะเนี่ยเอามาเล่นก่อนขึ้นมาเล่นก่อนใช่เฉพาะหน้าใช่ครับแล้วก็มันรู้สึกได้ว่ามันไม่มีใครที่จะรู้ใจเราเท่ากับน้องคือด้วยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเราเห็นกันเรารับส่งกันเหมือนคู่แฟนกันด้วยซ้ำบางคนคิดว่าเป็นผัวเมียกันเนาะตอนแรกๆกันใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่มันเล่นกันอินมันแบบมันมีความรักมันมีความผูกพันกันมานานจนแบบรู้ใจกันหมดจะเล่นอะไรจะอำอะไรกันมันสนุกสนานมันแบบมีความสุขมากเวลาแสดงจนพอน้องป่วยก็จำเป็นแล้วที่ต้องแบบต้องขอแรงน้าแหละน้าจิ้งหรีดคุณจิ้งหรีดเริ่มมาช่วยแล้วกลับมาให้นาลีกลับมานะแบบมาช่วยกันนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีนางเอกที่จะมาเล่นคู่ซึ่งแบบด้วยสายเลือดวงเทวันก็มีน้าจิ้งหรีดอ่ะเพราะผมเนี่ยนางเอกของผมที่ผมเล่นด้วยก็มีอยู่แค่น้าจิ้งหรีดกับน้องวิที่จริงน้าจิ้งหรีดมีส่วนช่วยในเรื่องของงานเห็นแล้วล่ะว่าไปไหนไปกันณตอนนี้แล้วเรื่องของกำลังใจล่ะคะให้กำลังใจกันตลอดนาลีดยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลาไปทำบุญทุกที่ทำบุญตรงนั้นว่าดีบางทีเราไม่สามารถไปได้ตลอดเวลาเราก็ต้องเฝ้าน้องแม่ก็ต้องเฝ้าน้องนาลีดแหละไปทำบุญที่นู่นไปบุญที่เราอาจจะเห็นในอินสตาแกรมหรือว่าในโซเชียลของคุณจิ้งหรีดอยู่เหมือนกันนะคะเห็นบอกออกตะเวนทำบุญเหมือนกันใช่มันแบบคือเราเป็นครอบครัวที่แบบแล้วก็ญาติพี่น้องคนอื่นๆอีกนะที่แบบที่ให้กำลังใจกันส่งกำลังใจถึงกันทั้งหมดนั่นแหละแล้วได้บอกและเคยบอกน้องวิไหมคะว่าหนูอ่ะคือนางเอกที่สุดของพี่ในใจของพี่คือหนูคนเดียวเคยบอกกันหรือยังยังไม่เคยบอกด้วยความที่เราอ่ะเราชินและด้วยความที่เราอ่ะเรารู้ใจกันบางทีไม่ได้คุยไม่ต้องพูดเป็นคำพูดไม่ต้องพูดเป็นคำพูดแต่จะรู้ใจกันว่าเรารักน้องแค่ไหนคือแบบทุกวันนี้เวลาไปเยี่ยมน้องอะค่ะกุ้งจะพูดหรือมีคำปลอบหรือมีความรู้สึกเวลาไปเยี่ยมน้องอะส่วนใหญ่จะพูดด้วยกันว่าอะไรก็บอกวิพี่รักหนูนะพี่รอนะรอได้จะนานแค่ไหนก็รอได้ให้น้องกลับมาตอนนี้ไม่ต้องห่วงพี่ทำงานให้ทำหน้าที่แทนหนูไปก่อนแล้วก็ต้องกลับมานะมาร้องเพลงด้วยกันนะมาเล่นลิเกด้วยกันนะอะไรเงี้ยคือก็คุยกันแบบกับพี่น้องก็แบบเหมือนเรายังคุยกันแบบไหนก็ยังใช้วิธีการพูดคุยไปเยี่ยมทุกวันไหมคะทุกวันครับทุกวันต้องแวะไปหากันทุกวันคุณแม่ก็อยู่โยงเลยอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ก็เหมือนกันก็คุยยังไงบางทีคุยไปก็หัวเราะกันไปแล้วแบบนอนไม่ยอมตื่นเลยนะนู่นนี่คือแบบเหมือนเอาเยียวยาใจตัวเองให้รู้สึกว่าน้องก็ยังอยู่กับเราเนี่ยแหละแต่ว่าเพียงมันยังไม่ฟื้นขึ้นมาท่านเองอะไรเงี้ยนอกจากกำลังใจของคนในครอบครัวที่ตอนนี้เราจับมือกันแน่นๆแล้วกำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็แฟนคลับช่วย
ได้มาช่วยส่วนช่วยอะไรครอบครัวเราบ้างต้องบอกว่าแฟนๆเขาน่ารักมากนะครับเขารักบิ๊กมากเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นพระเอกนางเอกคู่กันเขาก็เชียร์มาตลอดแล้วก็พอรู้ว่าวิป่วยเขาก็ตะเวนไปทำบุญกันที่นู่นที่นี่แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่ามาทำบุญให้น้องวินะที่นี่ไปกราบขอพรที่นี่นะบางคนก็แบบบนเอาบวชให้คนมาบวชเพื่อบวชให้วิโดยเฉพาะเลยเป็นเฉพาะบวชใช่ครับคือทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างคนต่างแบบจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้น้องเราดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนในครอบครัวได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นใช่ใช่ครับได้มีโอกาสขอบคุณแฟนๆหรือขอบคุณคนที่ส่งกำลังใจให้แล้วหรือยังก็จริงๆก็ได้ผ่านทางสื่อส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับทั้งแฟนๆนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่แฟนลิเกด้วยนะครับที่รู้ข่าวอ่ะก็ส่งกำลังใจมาให้ขอปฏิหาริย์ให้น้องพ้นวิกฤตครั้งนี้ทุกคนเลยแบบไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่ที่แบบว่า อยากให้เราไปทำตรงนั้นทำตรงนี้อะไรเงี้ยคือรับรู้ทุกอย่างทุกคนว่าทุกคนมีจิตใจที่อยากจะช่วยส่งกำลังใจส่งกำลังใจให้ส่งความหวังดีให้ต้องขอบคุณทุกๆคนที่สุดครับที่แบบที่ยังเมตตาน้องวิครับครอบครัววงเทวันเราด้วยแบบก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลด้วยที่แบบทีมคุณหมอว่ายังไงบ้างคะอัปเดตอาการเมื่อกี้อันนึงที่เราคุยกันหลังไมค์ครับคุณหมอน่ารักมากเมื่อกี้ได้พูดประโยคนึงที่บอกว่าถ้าครอบครัวยังมีความหวังหมอก็ยังมีความหวังหมอก็หวังว่ามันจะต้องดีขึ้นคือแบบคือคุณหมอกู้จากวิกฤตที่หนักมากๆอ่ะจนตอนเนี้ยเริ่มมาอยู่ในสถานะที่ทรงตัวแล้วก็คือหัวใจปอดภายในยังดูเหมือนเป็นคนปกติแล้วมีบางอย่างที่มันยังกู้กลับมาไม่ได้ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าในเมื่อครอบครัวยังมีความหวังหมอก็ยังเห็นความหวังหมอก็ยังพยายามทุกวิถีทางอันไหนที่ทำได้หมอจะทำเห็นบอกว่าทุกวันนี้ยังทำงานอยู่งานที่รับไว้ไม่ได้ยกเลิกสักงานเลยใช่ไหมไม่ยกเลิกครับไม่ยกเลิกเพราะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เรารับงานไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อและพ่อเขาก็รักงานมากช่วงที่พ่อเราเสียผมกับวิก็ต้องทำหน้าที่ในขณะที่พ่อนำพ่อใส่ลงเย็นเราก็ต้องไปเล่นลิเกซึ่งตอนนี้น้องป่วยยังนอนโรงพยาบาลถามว่าจิตใจน้องอ่ะมันก็คงคิดไม่เหมือนคิดเหมือนกันคือต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก็ยังทำงานโดยที่แบบตอนนี้ก็ให้เนาะให้น้าและจิ้งหรีดมาช่วย มาช่วยแทนไปก่อนในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะครับส่งกำลังใจให้ทุกคนในครอบครัวครอบครัวมีความหวังพวกเราที่ดูอยู่ห่างๆก็มีความหวังเช่นเดียวกันขอให้ปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นในเร็ววันขอบคุณน้องกุ้งมากค่ะขอบคุณครับคุณค่ะหวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเราทุกคนกำลังต้องการกำลังใจและขอให้มีปาฏิหาริย์จริงๆวันนี้จากรายการโต๊ะหนูแมมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ